เมื่อช่วงที่แล้วครับก้องธรณีทำให้เพื่อนๆนี่สนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่ช่วงนี้ครับทีมเพชรสีน้ำเงินพงจักรพงศ์ขอจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลงสนามจะม่วนหลายขนาดไหนเชิญรับชมกันได้เลยครับเอ้าสวัสดีครับพี่ก้องโอ้ยก้องผ่านดิพี่อีทอ๋อพี่อีทพี่ผ่านสบายดีนะพงครับพงทักผิดกันหมดเลยอ่ะบักลาจีรองเพ่งครับเพ่งยังมันเป็นโจทย์เพ่งลูกทุ่งตลกผมก็เลยเลือกเพ่งนี่มากผมมักแห้งเพ่งชุดใหญ่ไฟกระพริบเฮ้ยชุดใหญ่ไฟกระพริบครับหัวใจหลักของเพลงนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยครับตลกหัวใจของเพลงนี้เลยคิดว่ามันเพราะอะไรถึงร้องเพลงนี้เอาหัวใจหลักเลยผมว่าหัวใจหลักของเพลงชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยครับคือความสนุกแล้วผู้ชมต้องได้รอยยิ้มหัวใจหลักของเพลงนี่ก็คือว่าเฮาเป็นหูว่าผู้สาวที่เฮามักเนี่ยมีคนใหม่สุดท้ายแล้วมืออื่นเขาสิเข้างานแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะแต่งงานแล้วก็เลยจัดให้วันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยความหมายเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นเวลาจัดให้ชุดมันต้องใหญ่ๆแบบเต็มมันต้องใหญ่ๆแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ซัดออกมาให้หมดจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเจ็บปวดชิบเมื่อเธอมาเปลี่ยนไปจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบต้องสุดเลยจัดไฟชุดใหญ่ไฟกระพริบเจ็บปวดชิบเมื่อเธอมาเปลี่ยนไปฉันร้องให้เธอใส่ให้เต็มเพราะว่าผู้สาวเราจากไปแล้วเนี่ยมันจะอมๆไม่ได้แล้วใส่เต็มต้องใส่ให้เต็มเลยครับบอกสีแดงนะครับที่จัดเพลงนี้มาก็บอกอยู่แล้วว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเพลงนี้เขาจะร้องได้ดีมากๆมันยิ่งใหญ่มันอลังการจริงๆสงสารแต่ก็มันก็ต้องทำอ่ะขึ้นเวทีแล้วนะกราบสวัสดีแฟนหมัดมวยชาวไทยทุกท่านนะครับต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในรุ่นแบนตุ้มเวทพอดีตั้มไม่ว่างตุ้มมาแทนนะครับฝ่ายแดงครับพันศิษย์ปทุมราชและฝั่งน้ำเงินครับพงศิษย์ห้วยไร่ครับผมพร้อมแล้วไปพบกับการแข่งขันชกมวยนายกที่1ครับเดี๋ยวเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่ไปเมื่อที่เจ้าบอกว่ามีคนใหม่หัวใจอ้ายแตกสลายเฮ็ดดีน้ำเจ้าจนเบิดหัวใจสุดท้ายก็ไปคือเก่าอ้อนวอนขอร้องเจ้าก็แห้งฝ่าวสงสัยมีเขามากดดันมันสิบ่เห็นแก่ความหักที่ผ่านมาฝากถึงเขาป่าซาความหักบอกกับใจห้ามกะบ่อยู่มีแต่สิไปเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่ส่งท้ายเธอโอ้จัดไปชุดเปลี่ยนไปจะร้องให้เธอเสร็จเขาสมดังใจจะร้องให้เราในวันที่ปราชัยส่งท้ายให้เธอได้เจอคนใหม่เจ็บปวดบ้านใดเอาชุดใหญ่ไฟกระพริบ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 ชุดใหญ่ไฟกระพริบเจ็บปวดชิบเมื่อเธอมาเปลี่ยนไปจะร้องให้เธอเสร็จเขาสมดังใจจะร้องให้เราในวันที่ปราชัยส่งท้ายเธอได้เจอคนใหม่เจ็บปวดบ้านใดเอาชุดใหญ่ไฟกระพริบ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 ไป
่บ่เห็นแก่ความหักที่ผ่านมาฝาดทิ่มเข้าป่าซากความหักบอกกับใจห้ามกะบ่อยู่มีแต่สิไปเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่ส่งท้ายเธอโอ้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเจ็บปวดชิบเมื่อเธอมาเปลี่ยนไปฉลองให้เธอเสร็จเขาสมดังใจฉลองให้เราในวันที่ประชัยส่งท้ายเธอได้เจอคนใหม่เจ็บปวดบ้านใดชุดใหญ่ไฟกระพริบ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 จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเจ็บปวดชิบเมื่อเธอมาเปลี่ยนไปฉลองให้เธอเสร็จเขาสมดังใจฉลองให้เราในวันที่ประชัยส่งท้ายเธอได้เจอคนใหม่เจ็บปวดบ้านใดชุดใหญ่ไฟกระพริบ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 ผมไม่ยอมลูกน้องผมโดนแบบนี้ทำไมอ่ะผมจะขึ้นไปซกกับคุณไม่ยอมนะฮะคุณไปซกไงนักมวยเขาซกกันบ่ได้บ่ได้ผมอยากชกกับสบิงลูกลิงกังงั้นหัวหน้าค่ายนั้นพวกเราหลบให้หัวหน้าค่ายขึ้นมาฮะงั้นหัวหน้าค่ายไหว้ไหว้ครูกันครับไหว้ครูก่อนไหว้ครูไหว้ครูก่อนหัวหน้าค่ายเออโลดเสียกโลดเสียกเดี๋ยวฮะนักมวยอย่ายกสูงมากครับคู่เอกวันนี้นะครับอีทโปงลางสะออนนะฮะพบกับเบิ้ลปทุมราชครับโอ้ยโดลีลาการไหว้ครูนะฮะแต่ละคนมีครูแตกต่างกันไปนะฮะอยู่ที่การท่าทางแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเอ้าแมวเหรอขอบคุณน้องพันน้องพงด้วยนะครับขอบคุณแดนเซอร์ด้วยจ้าครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมเป็นไงโจทย์นี้กับเพลงนี้เร่งเหรอเนาะครับผมปกติเราจะร้องเพลงแบบจังหวะช้าไปหน่อยเพลงนี้จังหวะจะเร้าแล้วก็ดีใจมากครับรู้สึกดีใจมากวันนี้ได้ร้องเพลงชุดใหญ่ไฟกระพริบต่อหน้าต้นฉบับเจ้าของเพลงครับโอ้มีเกรงๆมั้ยเพราะว่าต้นฉบับก็รอฟังอยู่เหมือนกันเนาะแต่เมื่อเอิญเค้าอยู่ฝั่งเดียวกับเราด้วยไงใช่ๆก่อนขึ้นเวทีพี่อีทก็บอกว่าร้องยังไงก็ได้ให้เป็นสไตล์พงไปเลยใช่ครับใช่ๆโค้ชล่ะฮะพอใจมั้ยพงทําดีมากครับพี่พันธ์เพราะว่าเพลงนี้มันดนตรีก็ใหม่ด้วยทําดนตรีใหม่คือจังหวะมันก็จะมีความเปลี่ยนไปแล้วก็พงเค้ามาร้องคือตอนแรกเค้าพะวงพะวงว่าจะร้องมันมีบางคำที่มันสับผมก็เลยบอกว่าใส่เป็นคนตัวของตัวเองเลยแต่ก็วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมว่าดีฮะจังหวะส่วนดีอาจจะมีพะวงบ้างนิดๆแต่ก็ถือว่าพะวงเยอะเลยแหละดูหน้าสีหน้าครับก็น่าจะ1คะแนนครับพี่พันโอ้มั่นใจเลยนะฮะมั่นใจครับครับผมพี่นัทมั่นใจเหมือนกับโค้ชมั้ยครับมั่นใจค่ะมั่นใจนะคะคือหนูดีใจกับพี่พงเวลาเห็นเวลาที่เห็นพี่ทำอะไรแบบนี้เพราะว่าเราเห็นพี่มานานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าพี่เขินหรือเปล่านะแต่ว่าในความรู้สึกหนูที่ดูอ่ะหนูก็รู้สึกว่าพี่ก็มีความเคอะเขินแล้วเราก็เขินไปกับเขาอ่ะหนูก็รู้สึกว่าเขินไปกับเขาเวลาเขาจะทำท่าทำทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนขี้เขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูว่าหลายๆผลงานเพลงที่พี่ทำอ่ะมันก็จะช่วยทำให้พี่มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วหนูก็เชื่อว่าพี่ก็มีความสุขกับเพลงนี้เหมือนกันค่ะครับผมอันโนเชิญครับผมพูดสั้นๆเลยนะครับแดงยังไงก็แดงเพราะผมพูดแดงแต่ต้นเทปแล้วคือสูสีแต่ใจผมอ่ะลำเอียงไปทางแดงครับโอ้นี่ชัดเจนชัดเจนเลยแม่สุครับมันมีความสูสีกันนะระหว่างแดงกับน้ำเงินโอ้ตรงกันหมดเลยนะพูดในรอบนี้นะเพราะว่าด้วยความที่เหมือนแบบพงเองก็เป็นสายแบบไม่ได้สายสนุกไม่ใช่สายหวานนะลูกนะมันต้องมาร้องเพลงสนุกอะไรอย่างเงี้ย
มันก็รู้สึกแบบอาจจะมันยังไม่ลงตัวตอนนี้ก็คือแค่เรื่องของความลงตัวพงเองเนี่ยเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยที่ออกไปคือออกตอนออกสตาร์ทมีปัญหามันมีความมันมีแกว่งเพี้ยนๆเล็กๆแต่หลังจากนั้นก็คือมันฟังแล้วหนักแน่นแหละมันหนักแน่นแล้วก็ฟังอิ่มน้ำหนักเสียงเนี่ยได้เปรียบทางแดงแน่นอนแต่ภาพรวมความสนุกต่างหากที่นั่นแหละแม่รู้สึกว่ามันมีความสูสีกันตรงนั้นแต่ก็กล้าแต่ก็เห็นมุมที่พงกล้าที่จะเล่นกล้าจะเต้นกล้าที่จะแสดงออกเหมือนกับกล้องเหมือนกันแต่ผมชอบแดงนะแดง ลำเอียงใช่ไหมแหมใครบอกลำเอียงดูดิลำสวยจะตายไม่รู้อะมันมีอยู่ทีมนึงที่แม่รู้สึกว่าแม่เอ้ยนิดกว่านิดนึงอะไรเงี้ยนิดเดียวนิดเดียวแดงแล้วล่ะพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยแดงแล้วล่ะครูครับสูสีไหมสูสีครับอืมฮะพงกับเพลงนี้เนี่ยข้อดีก็คือในเรื่องของจังหวะหรือว่าองค์บุคลิกของเพลงเนี่ยเป็นเพลงสนุกก็จริงแต่ว่าโดยความเร็วของจังหวะมันไม่ได้เป็นภาระให้กับพงในการร้องมันก็เลยสามารถไปกับจังหวะไปกับทํานองโดยภาพรวมน่าพอใจแล้วก็มันก็เห็นชัดว่าน้ําหนักเสียงที่พงออกมาเนี่ยทําได้ดียิ่งฟังยิ่งอิ่มนี่คือด้านที่ดีอันที่2ก็คือทําแล้วไม่รู้จะชนะคู่แข่งหรือไม่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีที่พงได้รับโจทย์นี้ลูกเพราะมันบังคับให้พงต้องแสดงบางอย่างออกมาเพื่อสู้กับเพลงแล้วก็ทำได้อยู่ในจุดที่น่าพอใจแต่ว่ากล้องมีปัญหาด้านเทคนิคในเรื่องของเสียงหรือว่าต้นทุนที่ไม่พอดีกับเพลงส่วนพงนี่เสียงพอดีกับเพลงแต่ acting ลีลาโดยรวมนี่เหมือนยังไม่เต็มร้อยมันก็เลยเกิดภาพได้คนละอย่างเสียคนละอย่างอยู่สักครู่ครับครับผมนะฮะทบทวนนะเหมือนจะสูสีแล้วก็ค่อนข้างตัดสินยากเหมือนกันนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะพงแล้วครับครับได้ฟังน้องก้องร้องแล้วแล้วก็ได้ดูฟังผลงานของเราแล้วเป็นไงฮะก็ถ้าถามผมก็ต้องตอบว่าสูสีแล้วครับเพราะว่าผมก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเหลื่อมทั้งไหนมั้ยฮะเหลื่อมทั้งสีไหนมั้ยก็ต้องเข้าข้างทีมตัวเองครับต้องน้ําเงินนะครับโอ้โหเป็นโชว์ที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับสำหรับพงจักรพงที่ขอคว้าน้องชายพันจักรพันมาร่วมแสดงในโชว์นี้ด้วยแต่แหมตอนจบนี่โดนน็อกไปซะอย่างนั้น